ดีครับเพื่อนๆที่น่ารักของแอดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World แอดเสียงแสนป้าลันคนนี้มาแล้วกับเพื่อนๆกด Subscribe ไว้แล้วพวกเราไปอัปเดตข่าวของน้องๆเดมอนพร้อมๆกันได้เริ่มที่วันนี้น้องรามีได้ไปเจอพลังเสียงที่รายการลีมูจินเซอร์วิสแล้วค่ะโอ้โหใครไม่ลุกแต่คนลุกค่ะคนแกนสแตนด์อัพกันทุกอนุรูขุมขนรามีเก่งเกินไปมากนี่คือเด็กอายุแค่17แต่กลเม็ดเคล็ดลับเทคนิคในการออกเสียงร็อกคือโคตรสดแถมเนื้อเสียงของรามีก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอีกด้วยแล้วดูรีแอคของคุณลีมูจินสกอนมันอธิบายทุกอย่างเพราะมันน่าอัศจรรย์ใจจริงๆถึงขั้นอบป้าต้องเอ่ยปากชมว่าฟังเสียงของรามีแล้วนึกถึงซีลีนิออนกันเลยทีเดียวนะคะ wow. โอ้โหจนจะ crazy นี่ถึงขั้นเทียบกับนักร้องดีว่าระดับโลกนี่แหละ Vocal Queen ตัวท็อปเจน5ที่ปังที่สุดของจริงและเมื่อวันนี้น้องๆเบมอนก็เปิดฉากแฟนมีท See You There Final Day 1ที่ World Memorial Hall เมืองโกเบณประเทศญี่ปุ่นไปแล้วนะคะเบมอนตาละครใส่สุดเต็มที่มากและก็ใช่ค่ะน้องรามีที่พวกเราเป็นห่วงกันจากการเดินขากระเพกในวันนั้นที่ไปขึ้นเครื่องสนามบินซึ่งรามีก็ไม่ทำให้ผิดหวังเจ้าหมวยรามีที่ทำผมชุนเป็นบันสองข้างน่ารักมากตั้งใจไปขึ้นสเตจเพื่อเพอร์ฟอร์มให้กับแฟนๆชาวญี่ปุ่นที่มารอดูด้วยใจเกินร้อยแบบไม่พักเลยเก่งมากๆหนุนโลกแม้ก่อนชื่นชมหัวจิตหัวใจที่ไม่ท้อถอยไม่กลัวอะไรเลยใจสู้มากเจ้าปลากระพงน้อยของแม่และในงานแฟนมีตเมื่อวันนี้ก็มีเรื่องราวครั้งแรกแบบ the first time เกิดขึ้นมากมายเลยนะคะ1เบมอนได้เรียกชื่อแฟนคลับของตัวเองอย่างเต็มเสียงบนเวทีเป็นครั้งแรกว่า What's up Busties โดยเริ่มเปิดด้วยเสียงของพี่รุกะหลัง VTR และต่อมาในเพลง Cheech อาฮยอนก็ฮายอีกว่าเป็นไงล่ะคำว่ามอนสติสมันเข้าปากเบมอนไปแล้วเริ่ดมากเรียกมอนสติสชัดๆกันไปเลยภูมิใจยังไงว่ารู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมอนสติสทั่วโลกจริงๆเลยค่ะ2เบมอนได้แสดงเพลง Forever บนเวทีแฟนมีตเป็นครั้งแรกค่ะพอสาวเจแปนก็คือฟินกันยายยกมือตบมือม้วนจอยกันสุดๆโอ้ยฉันอิดมาก3เบมอนเต้นเพลง King Kong ของ Sambenim Treasure บนเวทีด้วยค่ะโอ้โหอาสารามีโรราเป็น King Kong ได้ฮึกเหิม hey. เห็นถึงความแข็งแรงมากแต่ตัดภาพไปที่ปาริตาเป็น King Kong ได้นุ่มฟูลูกคุณหนูมากติดแกลมไม่ไหวอ๋อยน่ารักนะเอ็นดูที่สุดและแถมด้วยสามสาวอาคยอนรุกะชิกิต้าก็มาเต้นเพลง Go Away ของรุ่นพี่21ด้วยค่ะสามสาวเต้นกันได้เป๊ะเวอร์เจ้าจิถึงแม้จะเขินอายแต่ก็ไม่วายเต้นไปกับพี่ๆด้วยส่วนพี่อาคยอนนั้นก็ร้องจริงจังร้องได้เป๊ะปังเสียงพุ่งมากและฉันผู้เติบโตมากับ21ได้ฟังแล้วก็คือฟินมากๆเลยค่ะพอมาถึงช่วงอังกอร์น้องๆเบมอนแต่ละคนก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นเสื้อเมิร์ชของ Baby Monster และคนที่ทำให้ฉันว้าวมากที่สุดนั่นก็คือเจ้าชิกิต้าค่ะ wow. ที่ชิกิสวมเสื้อกล้ามกีฬาโอเวอร์ไซส์ลาย Baby Monster กับกางเกงขายาวสีขาวใส่แว่นสีดำแล้วปล่อยผมโอ้โหคือแบบมันคือแบบจะเท่อะไรขนาดนั้นขนุนโลกแม่จอดรอปกันเลยทีเดียวต้องอาปากค้างไปกับความหล่อเท่ของเจ้าชิมันดูคูลสุดๆเจ๊แขนนี้เหมาะกับทุกแนวจริงๆเจ๋งมากและในช่วงอังกอร์นี้เองก็มีพาร์ทที่แอดชอบเป็นพิเศษเลยนะคะนั่นก็คือช่วงพาร์ทแรปของเพลงชีทที่พี่รุกะร้องสลับกับอาฮยอนแล้วอาฮยอนก็ได้ส่งไมค์ให้โรรากับรามีได้แรปแทนด้วยโหยโคตรเท่เลยร้องสลับแทนกันได้แบบมวนจอยมากเวอร์มือโปรเกินเบอร์สุดๆแฟนๆในฮอลชอบกันใหญ่ทุกคนต้องสนุกกันมากแน่ๆเลยนี่มันวงรุกี้แบบใดทำไมทำคอนเสิร์ตไอ้ท
ทำแฟนมีตได้สนุกเอนจอยขนาดนี้ไม่เหมือนวงที่เพิ่งเดมาไม่กี่เดือนเลยอย่างกับวงที่เคยผ่านเวทีมาแล้วเป็น10เวทีสมกับฉายาเจ้าปีศาจน้อยมหัศจรรย์ทั้ง7เยี่ยมจริงๆ Baby Monsterและนี่ก็เป็นบรรยากาศบางส่วนของแฟนมีตในวันแรกที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งวันนี้จะมีแฟนมีตอีกครั้งและมีตั้ง2รอบกันเลยทีเดียว yeah. พวกเราชาวมอนสตีสก็เม้นมาส่งกำลังใจให้เบมอนกันเยอะๆเลยนะคะขอให้น้องๆแสดงบนเวทีกันอย่างสนุกสนานเต็มที่มีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จทุกอย่างดังที่หวังไว้เลยนะคะ yeah.สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยรักรักรักบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะ In my thoughts, obsession I will not stop, no, I'm never second guessing